ไปติดตามความเคลื่อนไหวของตัวเลขการจองห้องพักกันบ้างนะคะของเดือนมกราคมเนี่ยเข้ามาเกินครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนหลังแล้วนี่นะคะตัวเลขในเดือนมกราคมถ้าย้อนกลับไปเทียบก,กันกับธันวาคมนี่ตัวเลขต่างกันเลยนะคะ อาจจะเป็นเพราะนะคะเรื่องของโอมิครอนนี่แหละค่ะมันเป็นเช่นนั้นหรือไม่นะคะฟังจากทางสมาคมโรงแรมไทยนะคะที่บอกว่าอัตราการเข้าพักธุรกิจโรงแรมเฉลี่ยทั่วประเทศในเดือนนี้ชะลอตัวเมื่อไปเทียบกับเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์โควิดโอมิครอนคุณมาริสาสุโกโสน,นุนพักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยนะคะยอมรับว่าแนวโน้มอ,อัตราการเข้าพักของธุรกิจโรงแรมเฉลี่ยทั่วประเทศเดือนมกราคม2565อยู่ที่ประมาณ20 ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2564ที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่37%เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการป้องกันการระบาดปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยขยายระยะเวลา Work ์ r ฟรอมโฮมซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้จากการจัดงานประชุมสัมมนาน้อยลงไปอีก สมาคมโรงแรมไทยยังรายงานผลสำรวจผู้ประกอบการโรงแรม137แห่งเกี่ยวกับพัฒนาการหลังเปิดประเทศพบว่าโรงแรม54มีใบรับรองและสัญ,ญลักษณ์ด้านสุขอ,อนามัยคือชาชาพลัสชาเอสตราพลัสเป็นโรงแรมชาพลัสที่มีคู่สัญญากับโรงพยาบาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรมในพื้นที่สีฟ้าในภาคใต้และภาคกลาง โดยหลังจากเปิดประเทศพบว,ว่าเดือนธันวาคม2564โรงแรมส่วนใหญ่รับลูกค้าท่องเที่ยวทั่วไปชาวไทยเป็นหลักที่62ตามมาด้วยลูกค้าท่องเที่ยวทั่วไปชาวต่างชาติ50และลูกค้าตามโครงการแซนบ็อก18 ส่วนผลสำรวจความเห็นเกี่ยวกับแผนรองรับหากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่พบว่าธุรกิจโรงรามส่วนใหญ่72%เลือกปรับตัวด้วยการลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานลดชั่วโมงทำงานให้สลับกันมาทำงานหรือให้ลาโดยไม่รับค่าจ้างรองลงมา58%ลดค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกจากด้านแรงงานและ37%ยังคงเปิดดำเนินการเว้นแต่จะมีคำสั่งปิดจากภาครัฐและมีเพียง17%อาจตัดสินใจปิดกิจการชั่วคราว